ือ schematic diagram ของระบบชุดทดลองนี้นะคะซึ่งประกอบด้วยการ flow ของ liquid 3ลายได้แก่ลายของ product ซึ่งในที่นี้จะเห็นเป็นสีชมพูนะคะลายของน้ำร้อนซึ่งเป็นสีเขียวและลายของน้ำเย็นซึ่งเป็นสีฟ้า liquid ทั้ง3ลายก็จะ flow ผ่าน plate heat exchanger เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนค่ะลายที่1เป็นลายของ product ค่ะก็จะมีปั๊มนะคะปั๊ม product ขึ้นไปตามลายนี้ตรงนี้ก็จะมีโรตามิเตอร์วัดอัตราการไหลอยู่ค่ะจากนั้นก็จะโฟลว์เข้าไปที่เพลทฮีทเอ็กเชนเจอร์ชุดที่1แล้วก็ออกมาเข้าสู่เพลทฮีทเอ็กเชนเจอร์ชุดที่2ผ่านเพลทฮีทเอ็กเชนเจอร์ชุดที่1อีกครั้งแล้วก็ออกไปเข้าสู่เพลทฮีทเอ็กเชนเจอร์ชุดที่3แล้ววนกลับเข้าสู่ถังโปรดักต์ค่ะจะเห็นว่าที่ลายโปรดักต์ก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์ตรวจวัดอุณหภูมิทั้งหมด5จุดค่ะก็คือ T1 ถึง T5มาดูที่อุปกรณ์จริงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลายที่ออกจากถัง product แล้วก็จะมาตามลายนี้มาเจอกับจุดวัดอุณหภูมิT1เข้าไปที่ชุด plate heat exchanger ที่ด้านล่างแล้วออกมาทางลายนี้แล้วขึ้นมาตามลายนี้มาเจอกับจุดวัดอุณหภูมิT2เข้าไปที่ชุด plate heat exchanger แล้วออกมาเจอกับจุดวัดอุณหภูมิT3แล้วลงมาตามลายนี้เข้าสู่ชุด plate heat exchanger แล้วก็จะออกมาขึ้นมาตามลายนี้มาเจอกับจุดวัดอุณหภูมิ T4 เข้าสู่ชุด plate heat exchanger แล้วออกทางด้านหลังมาเจอกับจุดวัดอุณหภูมิ T5 แล้วมาที่ลายนี้วนกลับลงมาที่ถัง product ค่ะลายที่2เป็นลายของน้ำร้อนค่ะน้ำร้อนจากหม้อต้มก็จะมาตามลายนี้ปั๊มตัวนี้ก็จะปั๊มน้ำร้อนขึ้นไปผ่านโรตามิเตอร์วัดอัตราการไหลแล้วก็เข้าไปที่ plate heat exchanger ชุดที่2แล้วก็วนกลับเข้าไปที่หม้อต้มค่ะที่ลายของน้ำร้อนนี้นะคะก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ3จุดก็คือ T10 T6 และ T7 มาดูที่เครื่องจริงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดวัดอุณหภูมิ T10ที่อยู่ตรงทางออกของหม้อต้มแล้วก็จะมาตามลายนี้มาเจอกับวาล์วตรงนี้นะคะซึ่งจะต้องให้ตัวนี้ปิดและตัวนี้เปิดนะคะเพื่อให้น้ำร้อนไหลมาตามลายนี้ค่ะจากนั้นก็จะมาตามลายนี้มาที่จุดวัดอุณหภูมิ T6 ผ่านเข้าไปในชุด plate heat exchanger แล้วออกมาเจอกับจุดวัดอุณหภูมิ T7แล้ววนกลับเข้าสู่หม้อต้มน้ำร้อนไปค่ะลายที่3เป็นลายของน้ำเย็นค่ะน้ำเย็นจะมาตามลายนี้ผ่านปั๊มตัวนี้แล้วก็จะถูกปั๊มขึ้นไปผ่านโรตามิเตอร์วัดอัตราการไหลเข้าสู่ชุด plate heat exchanger ชุดที่3แล้วก็ออกจากระบบไปสำหรับลายของน้ำเย็นนี้ก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์ตรวจวัดอุณหภูมิอีก2จุดค่ะก็คือ T8 และ T9มาดูที่อุปกรณ์จริงนะคะเมื่อน้ำเย็นไหลผ่านโรตามิเตอร์ตัวนี้ก็จะมาตามลายนี้ค่ะมาที่จุดวัดอุณหภูมิ T8 เข้าสู่ชุด plate heat exchanger แล้วออกมาตามลายนี้มาเจอกับจุดวัดอุณหภูมิ T9 แล้วลงสู่ท่อน้ำทิ้งไปค่ะตาม schematic diagram เราจะเห็นว่าจะมีวาล์วตามจุดต่างๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตรวจสอบการเปิดปิดวาล์วแต่ละจุดด้วยค่ะเพื่อบังคับให้ของเหลวทั้ง3ไหลไปตามเส้นทางแบบนี้อย่างที่ได้อธิบายไปค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแผนควบคุมชุดทดลองนี้ค่ะซึ่งที่ด้านหน้านี้ก็จะประกอบด้วยส่วนแสดงอุณหภูมิของน้ำในหม้อต้มส่วนแสดงอุณหภูมิที่จุดต่างๆตาม schematic diagram แถวนี้นะคะก็จะเป็นสวิตช์ที่ใช้สับเปลี่ยนจุดที่เราต้องการตรวจดูอุณหภูมิค่ะไล่จากทางซ้ายก็จะเป็น T1 ถึง T4ถ้าต้องการตรวจดู T5 ถึง T8 เราก็จะต้องกดที่ TF ตรงนี้ด้วยค่ะและถ้าต้องการตรวจดู T9 ก็ลักษณะเดียวกันค่ะก็คือจะต้องกด TF ตรงนี้ด้วยแผงด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดปั๊มโดยสีเขียวคือสวิตช์เปิดสีแดงคือสวิตช์ปิดค่ะโดยซ้ายสุดก็จะเป็นปั๊มของลาย product ถัดมาก็คือปั๊มของลายน้ำเย็นถัดมาอีกนะคะก็คือปั๊มของลายน้ำร้อนค่ะและสุดท้ายนี้คือสวิตช์เปิดปิดหม้อต้มน้ำค่ะส่วนตรงนี้ก็คือไฟแสดงสเตตัส
เริ่มแรกนะคะที่ลายของน้ำเย็นก็ให้ต่อสายยางจากก๊อกน้ำเข้าไปที่จุดนี้แล้วเปิดน้ำค่ะจากนั้นเราก็จะต้องตรวจสอบปริมาณน้ำที่อยู่ในหม้อต้มน้ำร้อนค่ะโดยสังเกตที่หลอดแก้วตรงนี้จะต้องให้น้ำเต็มหลอดแก้วถ้าปริมาณน้ำน้อยเกินไปก็ให้เติมน้ำค่ะวิธีเติมน้ำนะคะก็ให้ปิดวาล์วที่ตำแหน่งนี้แล้วเปิดวาล์วนี้เพื่อให้น้ำไหลเข้าไปยังหม้อต้มน้ำแบบนี้ค่ะเมื่อพร้อมที่จะรันการทดลองนี้แล้วนะคะก็เปิดเมนสวิตช์ของชุดทดลองที่อยู่ด้านในตู้ควบคุมค่ะจากนั้นก็ปรับอุณหภูมิน้ำร้อนที่เราต้องการตรงนี้ค่ะเราก็เปิดสวิตช์หม้อต้มน้ำร้อนตรวจสอบการเปิดปิดวาล์วแต่ละจุดค่ะโดยควบคุมให้ของเหลวทั้ง3ลายมีทิศทางการไหลแบบนี้และในการทดลองนี้พารามิเตอร์ที่ต้องศึกษาคือ flow rate ของทั้ง3ลายค่ะโดยเราสามารถปรับ flow rate ของลาย product ได้ที่วาล์วตัวนี้และบันทึกค่า flow rate ได้จากโรตามิเตอร์ตัวนี้สำหรับลายน้ำเย็นนะคะเราสามารถปรับ flow rate ได้ที่วาล์วตัวนี้ค่ะและบันทึกค่า flow rate ได้จากโรตามิเตอร์ตัวนี้ส่วนลายของน้ำร้อนเราก็สามารถปรับ flow rate ได้ที่วาล์วตัวนี้และบันทึกค่าโฟลเรตได้จากโรตามิเตอร์ตัวนี้ค่ะเมื่อปรับอัตราการไหลตามต้องการแล้วเราก็จะรอจนอุณหภูมิน้ำร้อนได้ค่าที่เซตไว้เราก็จะเริ่มการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยเปิดปั๊มของไลน์โปรดักต์เปิดปั๊มของน้ำเย็นและปั๊มของน้ำร้อนค่ะระหว่างนี้เราก็ตรวจสอบและบันทึกค่าอุณหภูมิที่แต่ละจุดค่ะรอจนกระทั่งอุณหภูมิคงที่ก็เป็นอันเสร็จการทดลองที่ตัวแปรค่าที่1จากนั้นทำการปรับค่าโฟลเรตค่าอื่นๆแล้วทำการทดลองเหมือนเดิมค่ะโดยในการทดลองนี้นิสิตจะต้องออกแบบการทดลองเองว่าจะปรับโฟลเรตกี่ค่าอย่างไรบ้างเพื่อให้ได้ผลการทดลองเพียงพอที่จะนำไปดิสคัสได้ตามวัตถุประสงค์ของการทดลองค่ะหากต้องการปรับโฟลเรตของโปรดักต์ก็ให้ปรับที่วาล์วตัวนี้หากต้องการปรับโฟลเรตของน้ำร้อนก็ให้ปรับที่วาล์วตัวนี้และโฟลเรตของน้ำเย็นก็สามารถปรับได้ที่วาล์วตัวนี้ค่ะเมื่อทำการทดลองเสร็จแล้วก็ให้ปิดสวิตช์ที่หม้อต้มน้ำร้อนค่ะแล้วปิดปั๊มของเหลวทั้ง3ลายปิดเมนสวิตช์จากนั้นปิดน้ำแล้วก็ปล่อยน้ำที่อยู่ในถังโปรดักต์ทิ้งค่ะ